ิลปะนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ชุดฟ้อนมาลาบูชาพระธาตุผู้สร้างสรรค์ผลงานนางสาวอมิตาขันปรึกษานางสาวศศินาขุนทองนางสาวสุกัญญาช่ำมณีนางสาวจีรภามนูบุตรนายณัฐพลอาดีนายวราวุธปังอินอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์กิตติยาทาทิสาอาจารย์อนุสรวรรณะการสร้างสรรค์การแสดงฟ้อนมาลาบูชาพระธาตุเป็นการแสดงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีส่งน้ำพระธาตุยาคูของชาวอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานกว่า80ปีจนกระทั่งปีพ.ศ. 2560นายสำริดกิตติโชติสุขสมนายอำเภอกมลาไสยได้จัดให้มีขบวนแห่ขันดอกไม้เข้ามาบริเวณพระธาตุยาคูโดยชาวบ้านจะทำขันดอกไม้มาจากบ้านของตนเองและนำมาร่วมขบวนเพื่อนำมาไหว้สักการะพระธาตุยาคูขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองประเพณีนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือน6ของทุกปีคณะผู้วิจัยได้สร้างสรรค์คิดประดิษฐ์ท่ารำที่สื่อให้เห็นถึงการแห่ขันดอกไม้เพื่อเข้ามาไหว้สักการะบูชาพระธาตุยาคูด้วยความเคารพและศรัทธาของชาวบ้านผ่านลีลาท่ารำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงคือขันดอกไม้การแสดงฟ้อนมาลาบูชาพระธาตุสามารถใช้แสดงในงานมงคลงานรื่นเริงต่างๆได้สิ่งสำคัญคือใช้ในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุยาคูของชาวอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์รูปแบบการแสดงใช้ผู้แสดงหญิงล้วนจำนวน10คนแบ่งการแสดงออกเป็น2ช่วงคือช่วงที่1เป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงการนำขันดอกไม้เพื่อไปสักการะบูชาพระธาตุยาคูช่วงที่2เป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานรื่นเริงของชาวบ้านหลังจากที่ได้ไปสักการะบูชาพระธาตุยาคู